ดีค่ะแฟนเพจแบนซ์มอเตอร์มอลที่รักทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะเน้งก็มาพร้อมกับรถเข้าใหม่ New Arrival ที่มีสเปคที่น่ารักแล้วก็ฮอตสุดๆเลยกับ Mini Cooper S Convertible เปิดประทุนคันนี้นะคะที่มาพร้อมกับ MSI ถึง10ปีคือ10ปีเนี่ยใช้ไปเลยนะคะแบบว่าไม่ต้องเก็บเงินไว้ซ่อมไว้เซอร์วิสใดๆนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแถมยังเป็นโฉม LCI ที่มีลูกเล่นแพรวๆแล้วก็มีไฟท้ายยูเนียนแจ็คแล้วก็หลังคาเปิดประทุนลายยูเนียนแจ็คที่น่ารักมากๆนะคะใครอยากไปดูรีวิวเต็มๆกับเน็งก็ตามมาชมกันเลยค่ะโอ้โหดูภายนอกกันก่อนนะคะสวยงามน่ารักสุดๆด้วยสีทันเดอร์เกรย์เป็นสีเทาเข้มๆแบบที่ดูดีมีระดับดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะในส่วนของไฟหน้าเนี่ย LED Daylight ที่เป็นเส้นไฟเบอร์ออปติกกลมๆเนี่ยก็เป็นเส้นกลมเต็มวงเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของตัว LCI หรือของโฉม Minor Change ที่ดูทันสมัยมากขึ้นนั่นเองค่ะดีเทลอื่นๆก็ดูสวยน่ารักฉบับมินินะคะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากระจังหน้านะคะหรือว่าจะเป็นช่องระบายอากาศที่ตัวฝากระโปรงเหนือโลโก้มินินี่เองค่ะด้านข้างนะคะก็มาพร้อมกับล้อแม็กนะคะลายของCooper S เลยแล้วก็มาพร้อมกับดุมล้อที่เป็นลายใหม่ที่เป็นธง Union Jack ของอังกฤษด้วยด้านบนหลังคาค่ะแน่นอนนะคะมีนี้เนี่ยมาพร้อมกับความเป็นเครือจักรภพอังกฤษก็ต้องมาพร้อมกับลายธง Union Jack แล้วก็เข้ากันมากๆเลยกับตัวไฟท้ายลาย Union Jack อีกด้วยนะคะด้านท้ายของเรานะคะตรงมือเปิดฝาท้ายเนี่ยก็เป็นสีดำนะคะเปิดออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรถ convertible นะคะแต่ก็ยังมีที่เก็บของสำหรับเก็บสัมภาระเนี่ยอยู่ท้ายรถใส่ของได้ประมาณนึงเลยทีเดียวนะด้านท้ายค่ะกันชนหลังน่ารักมากๆมีท่อคู่เป็นวงกลมที่มาอยู่ตรงกลางนะคะมองรอบรถกันแล้วนะคะเดี๋ยวชวนทุกคนเนี่ยมาเปิดหลังคากันแบบสวยๆดีกว่านะคะเปิดเข้าออกรถนะคะก็จะมีออปชั่น Comfort Access กดที่ตัวมือจับประตูได้เลยด้วยก่อนที่จะไปรีวิวภายในกันค่ะขอมาเปิดประตูหลังคาให้ทุกท่านชมกันก่อนนะคะมันจะมีการเปิดหลังคาอยู่2สเต็ปด้วยกันนะคะเปิดสเต็ปแรกเนี่ยก็คือเหมือนเปิดเป็นช่องอากาศเฉยๆนะคะแต่ส่วนสเต็ปที่2เนี่ยก็คือการยกหลังคาไปเลยแบบ convertible เต็มรูปแบบหลังคาก็จะไปถูกเก็บอยู่ด้านหลังแต่ยังเผยให้เห็นตัวหลังคาอยู่ข้างบนเนี่ยแบบน่ารักตามคอนเซ็ปต์ของมินิเขาเลยเสร็จแล้วเนี่ยจะขอเปิดหน้าต่างนิดนึงนะคะทุกท่านจะได้สามารถที่จะชมรีวิวกันอย่างชัดๆค่ะโอ้โหภายในเนี่ยสวยงามมากกับเลขไมล์เพียงแค่ 20,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะคะแล้ว 20,000 กิโลเท่านั้นเนี่ยคือใหม่มากจริงๆจะเห็นว่าตัวกาบบันไดเนี่ยยังมีสติ๊กเกอร์จากโรงงานติดอยู่เนี่ยไม่ได้ลอกเลยนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยสวยงามใหม่มากๆเอกลักษณ์นะคะของตัวมินิคอนเวอร์ทิเบิลเนี่ยก็คือลายเบาะนี้เดี๋ยวเชิญทุกท่านเนี่ยมาดูกันแบบซูมๆเลยดีกว่าโอ้โหมองจากข้างหลังยิ่งสวยมากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับตัวมินิเปิดประทุนนะคะเป็นที่สุดของความนิชในพอสอนี้เลยทีเดียวเปิดประตูรถเข้ามาเนี่ยนะคะขอโชว์ลายเบาะก่อนเลยนะคะเป็นลายเบาะไดมอนด์คัทที่แบบดูแล้วมีความเรโทรตามแบรนด์มินิที่แบบเป็นแบรนด์ที่มีเรื่องราวสตอรี่และประวัติศาสตร์ของตัวเองมีการใช้ตัวกุญขอบที่เป็นสีขาวนะคะทำให้ดูมีอะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็ลายเบาะเนี้ยเป็นลายเบาะเอกลักษณ์ของตัว convertible เลยทีเดียวแต่ภายในค่ะมีความเรโทรแล้วก็ยังมีความทันสมัยไม่ว่าจะเป็นตัวทัชสกรีนนะคะจอทัชหรือว่าจะสามารถจะใช้ตัวปุ่ม iDrive ตรงนี้ในการควบคุมฟังก์ชันต่างๆก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรถที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แล้วมี navigator นะคะที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้ง่ายนอกจากนั้นนะคะตัวไฟนะคะรอบจอเนี่ยยังใช้สื่อสารนะคะเวลาที่เราปรับฟังก์ชันได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะเช่นนะคะเราสามารถจะเลือกขับขี่ในโหมดสปอร์ตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะคะหรือมีเดียมกลางๆตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองหรือว่าในโหมดกรีนนะคะในโหมดประหยัดพลังงานเน้นความมินิมอลนะคะก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะก็ยังมีตัว Head-up Display นะคะเป็นจอที่คล้ายๆเป็นฉายภาพโฮโลแกรมเวลาที่เราขับรถเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องก้มลงนะคะเพื่อมามองจอตัวแดชบอร์ดตรงนี้หรือไม่ต้องมามองตรงนี้ค่ะแต่เราเนี่ยสามารถที่จะเชิดหน้านะคะเฮดอัพแบบนี้แล้วก็ขับมองถนนได้เลยในขณะที่เราก็จะเห็นนะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเร็วรถหรือจะเป็นข้อมูลทางเนวิเกชันเนี่ยที่ขึ้นมาที่บริเวณเฮดอัพดิสเพลย์ตรงนี้ให้กับเรานะคะ
ภายในรถเนี่ยก็ยังมีลูกเล่นอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการปรับสีไฟแอมเบียนไลท์นะคะฟ้าน้ำเงินม่วงนะคะชมพูแดงส้มนะคะเหลืองนะคะสามารถที่จะเลือกปรับได้อย่างหลายโหมดเลยทีเดียวนะคะสวยงามมากส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะพับเบาะหน้าแล้วก็เข้าไปนั่งได้นะคะตามสไตล์ของ Mini Cooper S อยู่แล้วนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับท่านไหนที่เป็นแฟนคลับมินินะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มีให้เลือกอยู่ไม่ว่าจะเป็น Cooper S Convertible คันนี้หรือว่าจะเป็นมินิ Countryman นะคะที่ได้รีวิวไปเมื่อ 2-3 วันก่อนก็สามารถที่จะมาเลือกชมช็อปใช้นะคะหรือจองไว้เป็นเจ้าของได้เลยที่ Benz Motor Mall ของเราค่ะวันนี้นะคะเน้นจาก Benz Motor Mall ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้หน่อยนะคะกับ0929245641หรือทักไลน์เข้ามาได้ค่ะที่เครื่องหมายแอดแล้วก็ตามด้วยชื่อโชว์รูมของเราBenz Motor Mall นะคะแล้วอย่าลืมนะคะเรามี TikTok และ Instagram เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถไป follow ได้ที่เครื่องหมายแอดนะคะ BENZ Benz _ขีดล่างนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อโชว์รูม Motor Mall ติดกันหมดเลยนะคะอัปเดตสต็อกใหม่ที่สุดและเร็วที่สุดอัปเดตที่สุดอยู่บน TikTok แล้วก็ IG นะคะก็ไปช่วย follow กันเยอะๆค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน้งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน้งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ